สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลสุโขทัย FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามฟุตบอลทะเลหลวงนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยครับรังเหย้าของสโมสรสุโขทัย FC ครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับเฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสรนะครับนั่นคือณช่วยครับสมชายช่วยบุญชุมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราก็อยากจะให้นะครับท่านได้พูดถึงความรู้สึกนะครับการที่มารับตำแหน่งนะครับของสโมสรเฮดโค้ชนะครับของสโมสรของ FC ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับกับเป้าหมาย10นัดสุดท้าย20คะแนนนะครับว่าวางเป้าหมายและความรู้สึกอย่างไรไว้บ้างครับครับขอบคุณครับจริงๆแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลก่อนแล้วกันนะฮะคือสุโขทัยก็จริงๆแล้วท่านสมศักดิ์นะท่านประธานเนี่ยครับติดต่อตอนที่ออกมาจากเชียงใหม่จริงๆแล้วท่านติดต่อมานานแล้วตั้งอยู่ท่าเรือออกมาก็ไม่ก็ยังไม่ลงตัวกันพอดียังไม่ลงตัวก็พอดีผมติดงานนู้นงานนี้อะไรพวกนี้พอดีจังหวะออกมาต่อเชียงใหม่พอดีก็ได้ติดต่อจากท่านนั่นเองท่านก็บอกว่าให้เป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกให้ทราบนิดนึงว่าโดยเฉพาะผมเนี่ยย้ายมา 3-4 ทีในปีนี้บางทีปีนึงย้าย2ที3ทีมันไม่ได้เรื่องของผู้บริหารมากกว่านะครับถ้าผู้บริหารพอใจครับเราก็สามารถอยู่นะหรือว่าตกลงอะไรกันได้หรือทำไม่จำเป็นต้องบอกว่าทำทีมแล้วดีครับนะผู้บริหารบอกดีพอหรือยังกับตรงนี้ถ้าดียังไม่พอผมขอเปลี่ยนอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ผมทำเยาวชน19ปีนะฮะเดี๋ยวพูดให้ฟังว่า19ปีรุ่นเจชนะทิพย์รุ่นอะไรพวกนี้ก็ทำมาไม่เคยแพ้ใคร16แมตช์ครับนะแต่สมาคมบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนผมไปออกไปเฉยๆทั้งที่ผมน่าจะไปทำรอบสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือเหตุผลที่ผู้บริหารต้องการเปลี่ยนคือขึ้นอยู่กับผู้บริหารถ้าเรามองดูให้ดีว่าผมว่าตอนนี้สุโขทัย FC ต้องการพัฒนาทีมให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ให้สู่ไทยลีกให้เร็วที่สุดท่านวิสัยทัศน์ท่านผมว่าผมบอกนะฮะว่าท่านคิดยังไงแล้วท่านจะก้าวให้เร็วนะถึงแม้ว่าเอาโอเคทีมตอนนี้มันยากครับท่านบอกว่ายังไม่เดินเลยจะรู้ได้ยังไงมันยังไม่ก้าวไปเลยจะรู้ได้ไงงั้นเราต้องก้าวไปให้ถึงที่สุดก่อนเราต้องก้าวให้เต็มที่ก่อนก็อยากจะขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับให้ณช่วยพูดถึงความรู้สึกครับที่มารับหน้าที่ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับกับเป้าหมายที่สโมสรวางไว้สูงขึ้นกับ10นัด20คะแนนครับคิดว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับก็จริงๆแล้วเนี่ยท่านประธานเนี่ยได้พูดคุยกับผมในช่วง2วันเนี่ยว่าต้องการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายนะก็คือต้องการขึ้นชั้นแล้วนะจะถามว่าท่านมองมุมเหมือนคนที่มันคล้ายๆไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าท่านมองมุมไม่เหมือนคนอื่นจริงๆเพราะว่าท่านมองก้าวไปข้างหน้านะฮะก้าวนี่ก้าวในที่นี้อาจจะมองว่าก้าวเร็วไปหรือเปล่าท่านมองว่าก้าวไม่เร็วถึงเวลาก้าวแล้วนะฮะถึงเวลาก้าวแล้วตอนนี้ท่านก็เลยมองว่าใน10แมตช์ที่เหลือเนี่ยถ้าเราพยายามจริงๆอ่ะมันน่าจะทำได้พร้อมที่จะขึ้นชั้นได้นะแต้มใน20แต้มเนี่ยดีเราประเมินถ้าเราประเมิน20แต้มได้เนี่ยประเมิน20แต้มขึ้นชั้นได้เราก็มีโอกาสขึ้นในปีนี้ได้เหมือนกันครับนะฮะนั้นท่านก็มองว่าวิสัยท่านผมเชื่อว่าวิสัยท่านมองว่าท่านคิดหมดแล้วครับนะผมก็เลยไม่อยากจะไปค้านอะไรท่านแต่ก็รับว่าโอเคนะเราก็ทำตรงนี้มาหลายปีแล้วคือทำในช่วงโค้งสุดท้ายมาเยอะแล้วเราก็โอเคนะได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่เราจะพยายามทำให้ได้ด้วยประสบการณ์ที่มีแล้วก็ทำฟุตบอลมาเกือบ20ปีแล้วนะแล้วก็ประสบความสำเร็จมาเยอะแยะแล้วขออนุญาตแฟนบอลแล้วกันนะใช่ว่าขออนุญาตแฟนบอลที่มาตรงเนี้ยนะผมว่ากับเป้าหมายที่ชัดเจนเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยเราต้องเข้าใจท่านประธานสโมสรนะท่านประธานได้เปลี่ยนเป้าหมายนั้นทุกคนแฟนบอลสุโขทัยแล้วก็คนที่รักสุโขทัยจริงนะผมอยากให้มาเชียร์กันแล้วก็อย่าเพิ่งตำหนินะฮะผมว่าเรามาเชียร์ดีกว่านะเชียร์ให้ทีมมันสำเร็จดีกว่าถ้ามันไม่สำเร็จจนปลายฤดูเราก็ค่อยมาว่ากันนะมันยังไม่เดินอ่ะนะนั้น
ตรงนี้ก็ต้องเดินแล้วใช่ไหมผมว่าท่านพูดถูกนะฮะเราก็ให้ปลารถออกมาตรงนี้ผมว่านั่นเป็นวิสัยทัศน์คนบริหารจริงครับเราต้องยอมรับนะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมมองตรงว่าผมได้มาดู2อาทิตย์เนี่ยผมได้เห็นนักฟุตบอลแล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้บริหารผมว่าทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะดีนะใช้คำว่าดีเลยนะเราพร้อมที่จะเดินไปถึงไทยลีกได้นะถึงแม้เวลามันจำกัดมันจะยากแต่เราพยายามหน่อยมันก็อาจจะได้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็เชื่อมั่นในนักฟุตบอลแล้วเชื่อมั่นในผู้บริหารครับนะเราผมว่าเราเดินไปตรงเนี้ยช่วงแรกๆอาจจะสะดุดนิดหน่อยเพราะว่านักฟุตบอลกับโค้ชอาจจะยังไม่เข้าใจกันเท่าไหร่แต่เราก็ต้องทำนะครับเราไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีแค่ไหนครับนะก็ฝากแฟนบอลสุโขทัยณตรงนี้แล้วนะครับครับขอเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันครับในฐานะที่คนใหม่จริงๆกับสุโขทัยครับก็อยากจะมาช่วยจริงๆนะฮะอยากจะมาช่วยให้สุโขทัยประสบความสำเร็จครับครับนั่นก็คือวิสัยทัศน์นะครับสำหรับที่เป้าหมายนะครับ10นัดสุดท้าย20คะแนนของนัชช่วยนะครับสมชายช่วยบุญชุมนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้เชิญชวนแฟนคลับสุโขทัย FC ครับออกไปเชียร์นะครับทีมของเราที่จะออกเยือนพิจิตร FC ในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ครับสำหรับแมตช์ที่พิจิตรเนี่ยฮะใกล้กับสุโขทัยไม่ไกลเท่าไหร่ผมอยากจะเชิญชวนแฟนบอลนะฮะที่รักกันจริงๆนะฮะไปช่วยเชียร์ให้เป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลเรานะฮะโดยเฉพาะกับตัวกับผมเองได้มารับงานเป็นแมตช์อาจจะเป็นแมตช์แรกก็ได้นะฮะตอนนี้จะยืนหรือไม่ยืนยังไม่รู้แต่เป็นแมตช์แรกที่มาช่วยทีมตรงเกือบจะ8เกือบจะ 100% แล้วนะตรงนี้ก็อยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจเยอะแล้วก็เชื่อว่าถ้าแฟนบอลมาเยอะนะมันก็เป็นฝันกำลังใจของนักฟุตบอลเรานะฮะทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ครับครับก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้นะครับสุโขทัย FC ออกเยือนพิจิตร FC นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะสวยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ